นะตอนนี้ไปฟังพระวินัยสติวินัยยอดาทะโบแปลว่านำออกนำออกจากกิเลสทุกประเภทก้อนใหญ่นะพระวินัยคำสอนเป็นเครื่องซักไล่ใส่ส่งกิเลสออกจากดวงใจใดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนจงพากันกล้าหาญสันใจประพฤติปฏิบัติให้มันได้อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญจงตระหนักหนักแน่นในพระวินัยนักบวชพระวินัยถ้านักบวชมีพระวินัยประจำแล้วนักบวชทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นโมฆะสิ่งที่มุ่งนั้นก็จะสำเร็จก็มุ่งหวังถ้าไม่มีพระวินัยแล้วเศร้าหมองเนี่ยเป็นอย่างไรโอ้โมฆะการบวชไม่เป็นไปเพราะศีล12 27เป็นเครื่องกันกองกิเลสศีลเป็นเหตุสมาธิความตั้งใจมั่นความสงบสุขคณิกะสมาธิอุปปาจารสมาธิอัปปนาสมาธิอันนั้นเป็นผลก็ขึ้นจากศีลสมาธิความตั้งใจมั่นสงบลงไปเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตติความหลุดพ้นของกิเลสเป็นเหตุเป็นผลทั้งเหตุและผลต่อเนื่องเว้นลูกโซ่ไม่ขาดสายนั่นแหละดังนั้นจงอบรมศีลให้เต็มพร้อมเสียก่อนศีลตอนจงกรมยืนภาวนานี่ศีลนะบำรุงศีลที่ผมภาวนาเห็นเป็นอย่างนั้นไปถามนักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ว่าอย่างนั้นสมถะกรรมฐานเดินยืนนั่งก็แม่นดอกวิปัสสนากรรมฐานที่นำคนขั้วและเส้นกายก็แม่นแต่ว่ามันเข้ากันหลายธรรมะบทบาทในพระองค์เจ้าสอนไว้เข้ากันหลายศีลเดินจงกรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆยืนภาวนาหายใจเข้าพุทออกโธอันนี้เป็นการเจริญศีลอบรมศีลให้มันตั้งมั่นมาเป็นสัมพันธมิตรจิตใจพอกจิตใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนั่งภาวนานั่นได้แก่นั่งสมาธิศีลสมาธิสมาธินั่งภาวนาตั้งใจมั่นตั้งกายตั้งใจมั่นนี่แหละปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนี่การพิจารณาภพธาตุสังขารน้อมลงสู่ตะลักแข็งแกร่งไปจากอาจารย์เป็นปัญญาปัญญาขันจินขันสมาธิขันปัญญาขันเท่านี้แหละไม่มากเท่าไรสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานก็การประพฤติปฏิบัติทางนั้นน้อมมากายกับใจทางนั้นไม่อยู่ที่อื่นสำหรับผู้ปฏิบัติจับแจ้งในธรรมวินัยก็จงภาวนาไปเถอะก็จะเห็นแจ้งดอกเมื่อกิจสงบลงโน้นข้างหน้าอุปาจารโน้นแจ้งขันธ์กายยังไม่แจ้งดอกแต่นิสโน้นก็เกิดขึ้นมากหลายอย่างหลายประการแล้วถึงอุปปาทะแจ้งแล้วยิ่งแล้วถึงอัปปนาสมาธิก็ยิ่งแจ้งมากจะข้าพระคะสงสารได้จิตรวมลงถึงสามเหล่านั้นได้ไปได้อันนี้แหละ84,000พระธรรมขันธ์ย่นย่อมาได้แก่มรรค8นั่นแหละย่นมรรค8ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเหลือเท่านี้อันนี้เป็นของจริงแท้ฉะนั้นผมเองไม่ได้ศึกษาดอกตีตัวเองเพราะเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านไม่เป็นไม่ได้เข้าโรงเรียนตั้งแต่เลี้ยงควายทำไรทำนาจับหางข้าทั้งสายเท่านั้นกับพี่น้องบ้านเมืองทั้งหลายจนอายุ25จะได้ออกบวชถ้าออกบวชแล้วก็อ่านไม่ได้ตัวภาษานะไม่ได้พอ4ชาวนานั่นแหละตัวเอาโอ้ยขี้ตัวนั่นแหละถ้าไม่ตัวมันก็ไม่ได้บวชนั่นแหละในตัวเอานั่นแหละคนสุดท้ายก็โง่เขาบอกปัญญานี่แหละก่อนที่จะดีนะผมจะเป็นหมู่เพื่อนของพวกท่านทั้งหลายได้ก็เพราะผมภาวนาอนาท่านอดนอนภาวนาดีมากนะเดินภาวนาเดินภาวนานั่งภาวนาพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์นี่เป็นการศึกษาพุทธวจนะฝังไว้ที่จิตเมื่อจิตรวมลงสู่คณิกะวจนะนั่นแหละธรรมะมันเกิดขึ้นมาเป็นพุ๊บๆเป็นหมวดๆนะโอ้หลายน่าสังเวชสลดใจได้รับปลื้มปิติใจอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายฉะนั้นจงพากันประพฤติปฏิบัติจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาสลัดรู้ต่อภพชาติสังขารและจะไม่ทำตนเป็นคนโง่ต่อไปธรรมะคำสอนพระเจ้าเมื่อเราเอามาน้อมเอามาฟอกจิตใจให้สว่างผ่องใสแล้วบรรดาจิตใจเป็นปราศจากรู้ผิดถูกทุกอย่างนี้รู้ทั้งนั้นดีทั้งนั้นอันนี้แหละไม่หลงตายไปตามโลกตามสงสารเพราะธรรมะคำสอนพระเจ้าฟอกจิตใจเป็นปราศจากรู้ทุกอย่างนั่นเห็นบาปเป็นบาปเห็นบุญเป็นบุญนั่นเห็นนรกสวรรค์มีอันนี้ข้อสำคัญนิพพานมีกรรมดีกรรมชั่วมีสำหรับผู้ปฏิบัติอันนี้ข้อสำคัญจะไม่จงพากันประพฤติปฏิบัติไปเถิดก็จะเห็นผลดอกข้างหน้าแล้วอย่าพึ่งรีบร้อนเกินไปพยายามทำไปอย่าไปนิดการทำความเพียรนั่นนี่แหละ
ศีลสมาธิปัญญาเป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่สมถะวิปัสสนาสมถะกรรมฐานเดินยืนนั่งวิปัสสนากรรมฐานของผู้อาศัยกลไกน้อมนึกถึงตาแข็งๆประจักษ์ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องต่อยถอนศีลเป็นเครื่องต่อยถอนกิเลสกิโลภะความโลภออกจากใจได้สมาธิเป็นเครื่องต่อยถอนโทสะความโกรธออกจากดวงใจได้ปัญญาเป็นเครื่องลื้อถอนโมหะความหลงได้แล้วออกจากดวงใจได้ฉะนั้นจึงควรที่เราจะต้องเจริญเจริญบำรุงเหตุเสียก่อนศีลเนี่ยตัวเหตุสมาธิปัญญาเป็นตัวเหตุของมรรคผลนิพพานนั่นแหละจะฆ่าโมฆะสงสารในเพราะศีลฉะนั้นจงเจริญจะเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่ท้องแก่รับแก่นอนไม่ดีฉะนั้นเราทุกท่านบวชเข้ามาแล้วก็จงรักษาเพศพรหมจรรย์มรดกพุทธองค์ใหญ่สมองนั่นแหละบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องขัดเกลาเหล่ากิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่ยึดเอาศีลเป็นหลักอันนี้มันจึงจะเป็นไปจึงจะเป็นพระดีเนรดีนะอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายจงยึดคติธรรมผู้ดีทั้งหลายมาไว้เป็นเครื่องเตือนจิตใจได้แล้วจีวรมรรคเสกบทที่หนึ่งภิกษุทรงจีเรกิวานะผ้าที่ได้มามากมากได้มาหลายๆบางสมบูรณ์เกิดขึ้นทรงไปเก็บไว้สิบวันเป็นอย่างยิ่งล่วงก่อนสิบวันไปผ้าได้เป็นสักทีพระปกตินะได้แล้วถ้าเป็นสักทีเราเอามาใช้ไม่สอนอีกไม่สำนักก็ใช้ไม่ได้ต้องสำนักเสียก่อนแสดงบัตรจึงใช้ได้ต่อไปถ้าเราไม่รู้เป็นอย่างไรเก็บไว้เหลือกินเหลือใช้เพื่อนฝูงทั้งหลายขาดตกบกพร่องก็ไม่สงเคราะห์ได้แล้วเห็นแต่ได้ผ้าไทยเดียวผ้าล่วงเกินไปก็ไม่รู้อันนี้ก็สำคัญให้มันรู้อย่าเพิ่งโง่ถ้าไม่รู้ก็ศึกษาท่านผู้รู้มาก่อนเพียงว่าท่านจะแนะนำคำสอนทุกภูมิเพศนั่นอันนี้ก็สำคัญได้แล้วผ้าได้เป็นนิสกีผ้าเป็นปกิตินอกจากผ้าสามผืนเป็นเรียกว่าอธิเรกิวรได้บางสกุลต่างๆนานาขบวนไปสถานที่ต่างๆผ้าสามผืนนั่นนุ่งห่มวันนั้นได้แล้วผ้าสบงสังฆากิวรอันนี้เป็นผ้าในไกลนะนุ่งห่มวันนั้นจำไว้อันนี้ก็สำคัญนอกนั้นไปเราได้มามากแล้วเก็บสะสมไว้ถ้าใช้แต่คนตนคนเดียวใช้มาได้เก็บไว้มากๆก็เรียกกลับไปก่อนเรียกกลับพระภิกขุสามเณรก็ได้ที่มังตุยหังเรียกกลับแปมิที่มังกีวังยังผ้าทั้งหลายตุยหังเรียกกลับแปมิว่าสามครั้งขอเรียกกลับพระท่านในพระพอดีสุรวัตรที่บทที่เก้าถึงกบที่แปดที่เก้าภิกษุเรียกกลับกีวังกับสามเณรภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งนะเรียกกลับเก็บมาแล้วภายหลังมาจะเอามาใช้ต้องถอนกลับเสียก่อนกับผู้ที่กลับนั่นนั่นแหละผ้าหลายผืนก็ว่าบาลีตามหลายผืนนั่นถ้าใช้ผ้าไม่ถอนกลับเพราะว่าปกตินั้นเสียกบฏนี่นี่จำไว้ต้องถอนกลับเสียก่อนทีนี้ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะหลวงปู่อะไรจังหวัดนครกลุ่มนั่นนะหลวงปู่กลางใช้ผ้าเสียกลับนะถ้าไม่เสียกลับไม่ใช่แต่หลวงปู่มั่นผมศึกษาแล้วผ้าเรียกกลับไปแล้วต้องถอนกลับเสียก่อนจึงใช้ถ้าไม่ถอนกลับมาใช้ประบัติปกติผ้าเนี่ยเป็นนิสกีนั่นแหละต้องถอนกลับเสียก่อนในสิ่งวันนี้นะบอกว่าถอนกลับเสียก่อนจึงใช้ได้ถ้าไม่ถอนกลับมาใช้ผิดตามหลักพุทธวจนะแสดงไว้ตัวคนเราจะเป็นผู้ดีเลิศประเสริฐเหมือนสงฆ์เลยฉะนั้นพระเจ้าก่อนเข้านิพพานนะพิจารณาดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายจงเราเขานิพพานแล้วจงยึดสองเป็นใหญ่เถอะถือสองเป็นใหญ่อย่าถือมรณะสิทธิของตนเป็นใหญ่ใช่ไหมได้นั่นแหละถือธรรมวินัยเป็นศาสดาครูสอนเราทรงบัญญัติได้อย่างไรนั้นพากันศึกษาต่อไปนะจะได้ไม่ผิดอย่าเพิ่งเอามรณะสิทธิกล้าแข็งเข้าพับกันมันผิดถ้าผิดแล้วใช่ไหมได้เป็นเครื่องกั้งกันมรรคผลทำให้เสดไม่เกิดขึ้นดังนั้นจงสังรวมในแท้แท้สินของตนนะเคารพสงถือสงเป็นใหญ่อย่าพึ่งร่วงเกินนี่ข้อนี้จำไว้ก็เทศสองจีวรวักภิกษุอยู่ปัสสาวะในจีวรนะผ้านุ่งห่มวันนั้นนุ่งบวชนั้นจำไว้บวชใหม่กับเก่าก็ดีอยู่ปัสสาวะในจีวรคืนนั่นแหละปัสสาวะในจีวรอย่างไรผ้าสามผืนนั้นเราไว้กุฏิก็ดีเราไปเดินจงกรมอยู่ก็ดีได้แล้วมันแจ้งรัดได้เชื่ออยู่ป่าสัจจะไตรจีวร
ถ้าพินิจคีพระปฏิทินะต้องเสียสละก่อนเสียสละแล้วแสดงอาบัติจึงใส่ได้อันนี้ข้อสำคัญจะไว้กุฏินี้อยู่สององค์สองห้องเราต้องอธิษฐานห้องเดียวกันอิมังกุฏิยังอธิษฐานมิจะไว้ภาษีนะอิมังจีบังสังฆาติพุทธะสังฆังอัตตาสักังกุฏิยังสามิข้าพเจ้าอธิษฐานกุฏินี้เป็นที่ไว้จีวรสังฆาบริขารทั้งหลายได้แล้วอธิษฐานในสภาห้องถ้าเราอยู่องค์เดียวเราอธิษฐานหมดกุฏิทั้งข้างบนข้างล่างอิมังกุฏิยังกุฏิเยกุฏิโยยังโยเยกุฏิใหญ่กุฏิกายกุฏิเล็บนะได้แล้วอธิษฐานมิข้าพเจ้าอธิษฐานทั้งข้างบนข้างล่างข้างบนผ้ากีวรสังฆาอยู่ข้างบนเราบาดาลเจ้าของนั่นแหละมันจะแกล้งรัดเราเข้าไปอยู่ข้างล่างใต้หูนั่นมันแกล้งรัดก็ไม่เป็นโทษเพราะเราอธิษฐานแล้วทั้งข้างบนข้างล่างทีนี้ผ้าอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนมันแจ้งรัดก็ไม่เป็นโทษเพราะอธิษฐานหมดแล้วไอ้ข้อสำคัญมันหมายจะไม่รู้แล้วนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายพึ่งนักพินิจพิจารณาให้ถูกต้องสงสัยอย่างไรศึกษาได้ผมเองอาจารย์อ่ำอาจารย์อ่ำท่านไหนนักทำเองนะส่วนผมเนี่ยไม่ได้อะไรนี่แต่พูดเท่านั้นเนาะอันนี้ไม่เป็นไรนั่นข้อที่สามภิกษุผ้าก็ซึ่งแก่ภิกษุพอจะทำจีวรได้แต่ยังไม่พอเก็บผ้านั้นไว้เดือนเดียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถึงเดือนหนึ่งแล้วยังมีที่หวังว่าจะได้ไม่เก็บผ้าร่วงเกินไปนั้นผ้านั้นเป็นนิสสีพระปฏิตินะแสดงความกิโลภมีหวังอยู่ได้แล้วไม่รู้จักประมาณถ้าไม่ได้แล้วก็เป็นว่าหมดหวังได้แล้วจงตั้งตนในสันติธรรมมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยหลักธรรมะมันจึงจะเป็นพระสมบูรณ์ด้วยการได้การเสียมันจึงสมบูรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยดีงามนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่เสียภิกษุใจนางภิกษุณีนะให้ทรัพย์บริย่อมบริทุกบริทั้งจีวรเก่าญาติไม่ว่านะคือบทเนาะคือญาติไม่ว่าเลยเดียวเดี๋ยวว่าบ่เอาชาวบ้านก็ว่าได้เนาะถ้าญาติเป็นขอเปลี่ยนอะไรนะเมื่อให้ได้มาแล้วผ้าหนึ่งเป็นนิสสีพระปฏิปักษีนะมันมีเหตุเกิดขึ้นข้างพุทธกาลนั้นภิกษุหนุ่มนอนหลับตอนกลางวันน้ำทุกข์มันเคลื่อนเต็มผ้าอยู่ตัวยานของสัตว์ยังอยู่ใช่นางภิกษุณีหนุ่มคนหนึ่งคนที่เคยกันแต่เป็นคนอื่นให้ไปซักฟอกผ้าจีวรสังฆาตะบงซึ่งพอเปี้ยนน้ำสุกะนั้นออกใหม่ๆเต็มอยู่นั่นแหละนางพิธีเห็นแล้วก็กระสันเกิดขึ้นได้กินบ้างก็เลยดูดกินนะดูดกินน้ำสุกะแล้วก็หันมันคอยแหละยัดเข้าหิ้งทุกตนนะแดกยัดเข้าไปกายสัมผัสถูกต้องกระเด้งเดาน้ำสุกะก็เปี้ยนสัมผัสกันเข้าไปอีกนานมาก็เลยมีการเกิดขึ้นดวงวิญญาณของสัตว์เขาก่อเกิดนานเข้าก็เลยมีการใหญ่ขึ้นก็เลยสักหน่อยแต่ถามเป็นอย่างไรจึงมีคันไม่รู้แล้วพระเจ้าค่ะต่อมาก็เรียกประทุมสงฆ์และสององค์เจ้าพระวินัยทรสักหน่อยแต่ถามมีปรากฏอะไรบ้างโอ้ปรากฏคำหนึ่งตั้งแต่นั้นมาจะดูไม่มาภิกษุขอเอาผ้าสบงปวดเปี้ยนเลยอสุกะเพี้ยนใหม่ๆให้ข้าพเจ้าไปซักพ้องเห็นน้ำสุกะเต็มอยู่ข้าพเจ้ากระสันได้ดูดกินแล้วจะผ้าสบงหันเข้าเป็นเหมือนกับควายยัดเข้าหีน่ะเล่มเด้าอสุกะสัมพันธ์กันก็เลยตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าเปลี่ยนสภาพเดิมแล้วดูก็ไม่มาแต่นั้นมาฝันก็แปลกประหลาดมีคนมาขออยู่บ้างนั่นแหละนานแล้ว 2-3 เดือนน่ะ 2-3 4เดือนเนี่ยนั่นแหละก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหลายแต่ถามให้เป็นอย่างนั้นก็เลยตั้งชื่อบทนี้ขึ้นผ้าหนึ่งเป็นนิสสีพระปฏิทินะนั่นแหละไม่ทำผ้าหนักเข้าไปนะก็จะเป็นการที่ฝากหรือเอาว่าสัมพันธมิตรเช่นเคยกันหนักเข้าตัวพระก็มีกรรมอยู่นางพิจิตรก็มีกรรมอยู่หนักเข้าก็สัมพันธ์กันเข้านัดหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยสามารถแอบกรามกันได้มันมีมาหลาย
ในพระไตรปิฎกในศาสนาพระเจ้าองค์ก่อนนั้นมีเหมือนกันศาสนาพระเจ้าของเรานี่ก็มีนั่นแหละเป็นเหตุให้เสียทีนี้คุณบุตรลูกหลานเกิดมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้ระเบียบแบบแผนนี่นั่นก็สามารถเอาเป็นตัวอย่างได้แล้วก็เป็นเหตุห้ามมรรคข้ามผลนิพพานของลูกหลานผู้มาสุดท้ายภายหลังเราก็เสียตาบอดต่อตาบอดจูงกันหลงทางเท่านั้นนี่แหละผลสุดท้ายก็จริงง่วนพึ่งเท่านั้นแล้วรู้ไหมง่วนพึ่งหลวงปู่มีมีคนตาบอดคนหนึ่งเดินทางพรามไปถึงระหว่างกลางดงนั้นไอ้พรามคนหนึ่งถากไม้อยู่ถากไม้จะทำเป็นเสาบ้านทราบเสียงว่าปุ๊บตึงนะอันนี้อาจจะแม่เขาบักพึ่งก่อนนะพึ่งก่อนไม้ต้องไม้ก็เลยแวะเข้าไปเลยใกล้เข้าทุกทีทำอะไรมาเพื่อนบักพึ่งก่อนไม้บ่พึ่งก่อนบ่บ่ถากเสาดอกโอ้เพื่อนอย่ากูพูดอย่างนั้นไปได้ธรรมดาว่าพรามผู้หิวโหยมาแต่ไกลแล้วพรามผู้เจ้าของถิ่นมีอาหารดีก็แบ่งสรรปันส่วนก็กินบ้างถ้าได้กินแต่คนเดียวมันไม่เจริญเปรียบเหมือนเดินทางไปด้วยขวดและหนามไม่ดีถ้าแบ่งสรรปันส่วนกินบ้างของดีนั้นโอ้ดีมากเปรียบเหมือนเดินทางทางที่เรียนดีนะมีลมไม้เย็นดีบ่อน้ำพูดดีไหมไอเลยพุดดินเป็นมองๆไปต่อกลุ่มรอมลงไปแก้ผ้าเอาง้วนพึ่งใหญ่ออกเลยนั่นแหละง้วนพึ่งใหญ่ออกภูมิรู้ไหมง้วนพึ่งใหญ่ที่นั่นนะแล้วก็ตุ้มๆเพื่อนพึ่งเนี่ยมันอยู่กองไม้หลายปีหลายวันนะมันเอาเกสรหลายดอกไม้ดอกอุตรเพชรบ้างดอกมะเหลียวบ้างดอกกล้วยบ้างโอ้หลายดอกเขาผสมกันมันก็มีกลิ่นแก่เหม็นบ้างมั่งนะละไม่เป็นไรแต่เป็นยานะเอามาเอาใส่มือให้รักษาดีนะเอ้ยเคยพอเขากำไว้มือหนึ่งจับมาคุยปุ๊บเอาเลยโอ้มันขมจังหน่อยเพี้ยนกินมันก็แก่สักหน่อยเออเรียกว่ามันสะสมหลายปีเพี้ยนเอาไปเถอะเอาหมดเลยทีเดียวนี่นั่นแหละทีนี้บุคลาธิฐานนะธรรมาธิฐานนั่นรามพูดตาบอดได้แก่ภิกษุสมณเณรไม่ยอมทรงศึกษารู้อยู่แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละทีนี้พามผู้ถากต้นไม้ได้แก่นักปราชญ์ผู้เป่าร้องละชั่วพอพอดีทำจิตผ่องใสนะเพื่อนเอาพุทโธตมอสังโฆไปนี่พึ่งไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามอย่าประพฤติปฏิบัติยังไงอธิมานะถือตนเป็นใหญ่นั่นแหละไม่ยอมประกอบศีลธรรมดีงามตามคำสอนนักปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายผลสุดท้ายก็มีแต่บาปเกิดขึ้นนั่นแหละก็เลยสุดท้ายกินเงินพึ่งแน่อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละสิกบทที่ห้าภิกษุถ้ามีสุมีนางภิกษุผ้ากีวรสังฆามาถวายเธอเพิ่งรับประเคนมาแล้วได้มาแล้วผ้าเป็นเคผ้าแบกิตินะอันนี้เป็นของฝากนักเข้าก็เลยเป็นสัมพันธมิตรกันเข้าผลสุดท้ายก็เกี่ยวพันกันใครเกี่ยวเจ้าเกี่ยวใครพันธนังเกี่ยวกอดนะใครกอดเจ้าก็ใครเครื่องเรียกว่าขาดสายนี่ไม่แล้วนั่นแหละผลสุดท้ายก็เสื่อมกันเสียแล้วนี่นั่นแหละพระเจ้าไม่ให้รับไม่ให้สะสมแต่ภิกษุทุกวันในบางวัดแม่นางแม่ศรีนางขาวกับพระเนนแม่ศรีนางขาวเป็นผู้เก็บผ้ากิวันสังฆาพระเนนเป็นผู้จับนั่งโต๊ะล้อมกันเลยอย่างเดียวกันนั่นแหละผลสุดท้ายก็เสียหมดไม่ดีอันนี้พึ่งกับไปมันใกล้กันมันเปลี่ยนนะนี่ข้อสำคัญอย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งล่วงเกินเพชรถ้าล่วงเกินแล้วเพชรทั้งนั้นเศร้าหมองศีลเศร้าหมองไปไม่รอดเป็นตะพอดเดินทางอย่างนั้นแหละเชื้อกบฏที่หกเพชรโสขอกีวรแต่คือหัดซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปราได้มาผ้าเนี่ยเป็นนิสกีพัมปากิตินะเชื้อกบฏนี้อาหารมันหลายเว้นไว้ตั้งแต่ผ้ากีวรนั้นสิบหายเสียหนึ่งจนลักไปเสียหนึ่งไฟไหม้หนึ่งนะกุฏินั่นขอเขาได้นั่นขอเขาได้ก็สำคัญจากนั่นไปขอไม่ได้อันนี้ก็สำคัญเพื่อกบฏที่เจ็ดย่อมก็ไม่ยุ่งนะสมัยเส้นนั้นเพื่อสุดทั้งหลายจะขอเขาได้ตั้งแต่ผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นนะถ้าจะขอให้เกินกว่านั้นไปไม่ได้เป็นโทษเพราะพระเจ้าสงวนเรื่องกติบ้าพิสุทั้งหลายโลภะ
โลภในของเครื่องทองนั่นจะเป็นผู้ขอได้ขอเอานะผลสุดท้ายจนในศรัทธาทะยอยตกไปก็มีจินดาลาใจไม่รู้จักประมาณนี่ข้อสำคัญของเจ้าจึงให้ตั้งในหลักสันติสีตามได้ตามมีขอได้ตั้งแต่ผ้านุ่งสบงผ้าห่มจีวรสังฆาเท่านั้นนอกนั้นไม่ได้เพราะกีดกันไว้จะล่วงเกินสะสมนี่แหละเป็นเหตุให้เสียหวังอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเพื่อกบฏเทศแต่ภิกษุถ้ามีคฤหัสถ์สมัยสัญญาเป็นเศรษฐประมาณนะเขาจะถวายจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายนั้นภิกษุนั้นทราบแล้วไปกำหนดให้เขาถวายจีวรซึ่งมีราคากว่าเดิมกว่าที่เขากำหนดไปนั้นนั่นแหละอันนี้เป็นการเบียดเบียนศรัทธาเขาเขามีเท่านั้นแหละไปกำหนดให้เขาถวายอีกราคาแพงกว่าเดิมขึ้นไปอีกอันนี้แหละได้มาพระนั้นเป็นทีพระปางคิตติไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณพงเจ้าจึงตั้งรับสันติไว้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยนะภิกษุทั้งหลายเขาให้อย่างไรเอาอย่างนั้นแล้วก็ดูวนมาวาสนาสมบัติของตนเสียก่อนคุณงามความดีของเรานะมีเพียงแค่ไหนเนาะนั่นแหละพอที่จะขอเขาได้ถึงดีมากครูบาอาจารย์ก็ไม่พาตามทั้งนั้นเอาตามได้ตามมีแต่ไม่อดไม่อยากแค่นั้นนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติธรรมาไม่อดเรื่องไตรจวนเครื่องไส้ทั้งหลายพอกินพอใช้เพราะเป็นผู้มักน้อยสันโดษสันโดษมักง่ายในการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมวินัยนั้นไม่เลิกละไม่เลิกถอนมีแต่ดีกับดีชั่วไม่มีนี่ข้อสำคัญมันหมายเสกบทที่เก้าภิกษุถ้ามีคฤหัสถ์หลายคนไม่สยามเป็นสัพพนานะเขาจะถวายจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นทราบเขาแล้วไปกำหนดให้เขารวมทุนกันนะถวายละจีวรซึ่งมีราคาแพงกว่าเดิมสีสันเนี่ยผ้าดีสวยงามนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลมากอันนี้ก็มันก็แสดงกิเลสความอยากเห็นมีผู้ตกลงใจจะให้แสดงความเสนอสยานเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสนั่นแหละได้มาพระในปินนิสกีพระเป็นปากิตติคนที่จะเป็นบุญไหมไม่เป็นบุญใจของเขาก็เศร้าหมองแม้เราก็เลยเป็นกิเลสเขาตัวเป็นบาปอีกด้วยไม่ใช่เจตวัดของสมณะสีพราหมณ์จะพึ่งทำอย่างนั้นควรเป็นผู้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยสังรวมยินดีเท่าที่มีอยู่เท่านั้นเท่าที่ได้ยอมมีศรัทธาก็ดีมากตามได้ตามมีนะไม่ว่าทำให้ผ่องใสใจนั้นอย่าได้เศร้าหมองใจเมื่อใจผ่องใสบุญก็ได้มากนั่นแหละทำให้ดีเสกบทที่สิบถ้ามีคฤหัสถ์หลายคนนะซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาเขาจะถวายจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทราบพอแล้วอยากได้จีวรมาใส่ก็จงแสดงคนวัดหรือวิญญาณจักรของพระพุทธเจ้าให้เขาทราบเมื่อเขาทราบแล้วนี่ละยอมประทานของอาตมานะยอมวัดอารามเจคนรักษาวัดมีประจำจักรนะครับพุทธการวัยวัดจักรผู้ปฏิบัตินั่นแหละเมื่อต่อไปเขาก็มอบทรัพย์สมบัติไว้กับวัยวัดจักรนครวัดต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าต้องการอย่างไรจีวรทั้งหลายมาใส่นะจงไปลอกเรียกเอาทรัพย์จากวัยวัดจักรของพุทธเจ้านั้นทอดต่อมาภิกษุต้องการอย่างไรจีวรนั้นแล้วก็ไปทวงเอาจากเอาทรัพย์จากทายกนั้นข้างหนึ่งข้างสองข้างสามทั้งสามคำมาได้ไปยืนที่หน้าบ้านให้เขาเห็นถึงหกคำไม่ได้และถ้าขืนเดินต่อไปต่อไปจะได้ไปทวงจนได้มานะพระปินิสกีพระปาจิตตินะถ้าไม่ได้แล้วก็เป็นว่าหมดหวังแล้วจะไปบอกแกเจ้าของว่าท่านทรัพย์สมบัติที่ยอมไปมอบให้กับวัยวัจกรของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าไปทวงสามครั้งเอาไปเยินต้องหกครั้งแล้วก็ไม่ได้ของท่านผิดหวังแล้วจึงไปลองเรียกเอามาใส่ตามเดิมเสียเนี่ยก็น่าเป็นหมดหวังนั่นแหละข้อสำคัญต้องบัญญัติรัดไว้ทุกประเด็นนะเพียงว่าเราไม่รู้ธรรมะวินัยบ้างแล้วเราจะเป็นคนขี้โลภขี้โลภล่วงเกินได้แหละเป็นโทษไม่รู้ส่วนข้อสำคัญนะอันนี้ข้อสำคัญจำไว้จีวรวักจีวรวักจบเพียงแค่นี้